สวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นะครับวันนี้อยู่ในเกมมาก็สื่อเวไฮนะครับผมถ้าผมอ่านชื่อเกมผิดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเกมนี้จะเป็นเกมมือถือจากญี่ปุ่นนะครับจุดเด่นหลักๆที่เจอนะครับเท่าที่ลองเล่นมานิดหน่อยก็คือตัวคัตซีนภายในเกมนี้หรือว่าบทสนทนาที่เป็นเนื้อเรื่องอะไรแบบนี้เขาทำมาได้ค่อนข้างอลังการนะครับเสียนิดเดียวมันเป็นภาษาญี่ปุ่นผมอ่านไม่ออกนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษหรือทำภาษาไทยได้อะไรจะเป็นแบบอะไรที่แบบค่อนข้างน่าเล่นนะครับสำหรับเกมนี้นะคือเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในเกมแล้วกันนะครับกดเริ่มมันไปเลยปุ๊บคัตซีนค่อนข้างอลังการนะครับคือแบบผมเรียกว่าจุดเด่นหลักๆแล้วกันนะครับคือบางเกมก็คัตซีนก็ไม่ได้อลังการเวอร์วังนะเกมนี้ก็ดูดีระดับนึงอ่ะเอาง่ายๆนะครับพวกในส่วนของคัตซีนอะไรแบบนี้นะครับมาแล้วนี่ครับดูดิเดี๋ยวผมให้ดูคัตซีนเพื่อนๆดูคัตซีนสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับช่วงต้นเกมแรกๆนะครับเขาก็ใส่ใจรายละเอียดตัวคัตซีนดีนะเออเดี๋ยวมาละแล้วเดี๋ยวยังกับดูพวกแอนิเมชันหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับในส่วนของคัตซีนช่วงต้นนะก็สวยสดงดงามนะครับคือกราฟิกความสวยของแต่ละเกมมันบ่งบอกไม่ได้นะครับว่าเกมนี้สวยแค่ไหนหรืออะไรไงคือเอาเป็นว่าถ้าผมบอกว่าสวยก็คือผมชอบหรือว่าความสวยในแบบของผมนะครับจริงๆมันแล้วแต่ความชอบนะที่ผมก็พูดให้ฟังเฉยๆนะครับนี่มาละคือเกมนี้อย่างที่บอกไปมันจะมีบทสนทนาค่อนข้างเยอะถ้าเป็นเกมญี่ปุ่นหรืออะไรแบบนี้นะครับเรากดสกิปด้านขวาบนได้เลยนะครับไม่ต้องไปฟังนะก็นี่ครับอันนี้จะเป็นกราฟิกในเกมนะเราสามารถหันซ้ายหันขวาตอนที่เราเดินอะไรแบบนี้ได้ค่อนข้างอิสระนะแต่ว่าเวลาเราไปเล่นจริงๆอ่ะมันจะออกแนวคล้ายๆพวกไฟนอลหรืออะไรแบบนี้นะครับไฟนอลแฟนตาซีนะเดินไปข้างหน้ากราฟิกก็ใช้ได้อยู่นะกราฟิกสไตล์ญี่ปุ่นนะครับก็คือเกมมือถือญี่ปุ่นกราฟิกมันจะแนวๆนี้อยู่แล้วเนาะเกมนี้อาจจะมีภาษาอังกฤษกำกับให้บางเมนูหรือบางโหมดนะครับอย่างเช่นเมนูสกิปด้านขวาบนนะครับเมนูล็อกตรงนี้นะครับเนี่ยออโต้คือบอกเลยถ้าสมมติว่าเราอ่านภาษาญี่ปุ่นออกหรือมันเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้มันจะดูดีมากเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าติดตามอ่ะอย่างที่ผมลองดูนิดหน่อยนะขนาดฟังไม่รู้เรื่องนะครับถ้าถามว่าเกมนี้เป็นแนวอะไรใช่ไหมครับมันจะออกแนว RPG มากกว่านะเหมือนพวก Final อะไรแบบนี้เวลาเราเดินอะไรแบบนี้เวลาต่อสู้มันจะเป็นแบบเชิงแบบพวก RPG อ่ะที่เขาเล่นๆกันเนาะนี่ดูดิดูสักนิดไหมครับโอ้โหเหมือนเป็นอนิเมะต่างโลกไหม โดนดูดไปหรือตายแล้วนี่เอาสกิปไปแล้วกันนะครับอย่าไปดูไม่สปอยในเรื่องนะครับช่วงนี้เขาแบบระวังเรื่องสปอยกันอยู่ใช่ไหม ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวมาละคืออย่างที่บอกไปครับมันจะเป็นแนว RPG อ่ะมันสามารถใช้สกิลด้านขวาตรงนี้นะครับเกมนี้มีระบบออโต้นะเวลาเราไปเล่นหรือว่าไปสู้กับพวกมอนสเตอร์ต่างๆจริงๆนะครับก็จะมีผู้เล่นอื่นๆเข้ามาจอยกับเราด้วยอะไรแบบเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าช่วงแรกมันเป็นบอทที่มาจอยกับเราหรืออะไรนะครับไม่ใช่ตรงนี้นะเดี๋ยวเวลาเราเล่นปีครับไม่ครับแล้วก็ถือว่าดูดีนะเวลาโจมตีนะครับก็จะมีพวกค่า AP ตรงนี้นะครับแล้วก็ HP ตรงนี้ก็เลือดอยู่แล้วทุกท่านก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะบวกเข้าไปบวกเข้าไปโอ้โหเลือดเยอะจัดแล้วจากที่ลองเล่นกาชาไม่ค่อยเกลือนะสำหรับเกมนี้นะครับแต่ที่ลองเล่นไปรอบนึงนะไม่รู้ว่าเวลาเราเล่นใหม่หรืออะไรแบบนี้นะครับกาชามันจะดีแบบเมื่อกี้หรือเปล่าหวังว่านะชึบโอ้สกิลขึ้นช้าเหลือเกินกดสกิลครับเดี๋ยวรอสกิลทางด้านขวากดได้นะครับแล้วก็คอยกดใช้สกิลคือมันจะเป็นรูปแบบการเล่นแบบนี้นะครับก็คือเวลาเราเดินอะไรแบบนี้มันเดินอิสระแต่ว่าเวลาต่อสู้มันจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละคนจริงๆครับคือเกมญี่ปุ่นเอาจริงๆนะส่วนใหญ่จะเป็นแนวนี้ประมาณสัก 80% เลยนะเท่าที่เห็นเกมที่เขาทำออกมานะครับไปฟันหน่อยลูกโชว์เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยไหมโอ้โหพี่จะตายก็ไม่ตายสักทีนะจะตายก็ไม่ตายสักทีนะครับแสงก็จะแสบตาไปไหนพี่น้องครับ
สุดๆไปเลยนี่มาอีกละคือคัตซีนมันเยอะมากๆเลยนะเฮ้ยแต่มันแบบไม่รู้สิผมชอบอ่ะเราเหมือนเรานั่งดูอนิเมะหรืออะไรแบบนี้นะครับเนี่ยคือที่เขาเน้นไปหลักๆเลยนะคัตซีนนะครับเราสกิปแล้วกันผมไม่ดูเล็กน้อยนะครับไม่อยากเอาคัตซีนในเกมไปลงในช่องวิดีโอ YouTube ผมเท่าไหร่มาแล้วนะครับคือหลังจากที่เราโหลดขนาดไฟล์เกมเพิ่มนะครับมันก็จะตัดเข้าคัตซีนตรงเนี้ยผมขออนุญาตข้ามแล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการสปอยเนื้อเรื่องของเกมนะครับถึงมันจะอ่านไม่ออกก็เถอะนะเผื่อใครสนใจดูอะไรแบบนี้นะครับก็มาถึงหน้าสร้างตัวละครนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยก็มีให้เราเลือกนะครับเพศชายเพศหญิงนะแล้วก็จะมีพวกพรีเซตต่างๆนะครับที่เป็นพวกทรงผมนะมีสีให้นิดหน่อยสไตล์ไหนดีเนี่ยมีแบบ อันนี้เหรอเอาทรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็มีปรับแต่งพวกดวงตานะครับดูดีๆนะเราต้องเอาแบบหน้าง่วงๆนะครับนี่ง่วงๆไว้ก่อนมาแล้วอันนี้จะเป็นพวกรอยสักต่างๆนะครับติดแก้มเนี่ยเราสามารถหันซ้ายหันขวาได้นะครับติดแก้มซ้ายแก้มขวาเนี่ยแบบนี้ก็เลือกได้นะว่าจะให้มันติดข้างไหนหรืออะไรยังไงนะนี่ครับกากบาทโอเคอันนี้จะเป็นพวกเสียงมีเสียงแบบอันนี้โดนอันนี้โดนก็เลือกแค่นี้นะครับสร้างตัวละครเรียบร้อยละทีนี้เดี๋ยวเราจะไปผจญภัยกันจริงนะครับเฮ้ยถึงมันน่าเล่นนะคือเกมญี่ปุ่นอะทำไมบทสนทนามันเยอะจริงๆเลย นะอันนี้พูดให้ฟังเฉยๆนะครับคือเกมหลายๆเกมถ้าเป็นเกมญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ช่วงต้นเกมนะครับบทสนทนาเยอะมากจริงๆนี่เด้อันนี้ฉากภายในเกมนะครับที่เป็นในส่วนของคัตซีนอนิเมะแต่จริงๆตรงนี้ใกล้เคียงกับเวลาเราเล่นจริงอยู่แล้วนะครับไม่เหมือนไอตัวคัตซีนที่เป็นแบบภาพดูดีกว่านี้หน่อยสกิปเลยผมขออนุญาตข้ามทั้งหมดนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นการเลือก อาชีพนะครับหรือเลือกอาวุธที่เราใช้นะครับมีฮันเตอร์มีพวกกันเนอร์วอริเออร์นะครับวิสาดนะมีไนท์ก็ลองดูนะครับมีพีทเราจะเล่นอะไรล่ะอันนี้ก็เท่ดีนะครับเอาคนนี้แล้วกันไหมเนี่ยเอาคนนี้แล้วกันนะครับจริงในส่วนของตัวที่เป็นอาชีพปืนอะไรแบบนี้กันเนอร์ก็น่าเล่นนะครับผมอ่านอะไรผิดหรือชื่ออาชีพผิดก็ขออภัยด้วยนะบางทีแบบตาลายหรือว่าบางทีผมอ่านไม่ถูกจริงๆก็ติชมได้เลยนะครับผมไม่ว่ากันอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะเพราะว่าภาษาผมไม่ได้แข็งแรงนะก็อ่านงูป้าๆนะครับก็พูดให้ฟังกันก่อนเคมาละอันนี้ต้องเป็นอาชีพที่ผมเลือกมาว่าดูแบบเท่ท้ายเท่ดีนะแล้วก็บนหัวตัวละครนะครับเพื่อนๆจะเห็นในส่วนของเลเวลนะครับว่ามันหันจอยากแท้ล่ะช่างมันก่อนไปคุยกับตัวนี้นะครับที่เป็นมอนนะคือเวลาเราไปคุยเหมือนคล้ายๆพวกโปเกมอนเวลาคุยเสร็จแล้วมันจะเหมือนให้เราเข้าไปสู้ครับพอคนนึกภาพออกไหมเหมือนเราเล่นเกมจับโปเกมอนในป่าแล้วแบบเราเดินในหญ้าแล้วเจอพวกมอนสเตอร์อะไรแบบนี้แล้วก็จะมาสู้กันอะไรแบบนี้นะครับครึ่งหลอดครับผมโชเอาไปดีเอาไปอีกชุดนึงหิวให้ตัวเองนะครับ เพื่ออะไรวะ คือสกิลเป็นญี่ปุ่นไงอาชีพนี้ผมไม่ได้ลองเล่นนะเช่ เสียงตัวละครนี่แบบได้ใจจริงๆแล้วมันฮาได้ใจจริงๆเลยเลเวลอัพแล้วนะครับตอนนี้จากเลเวล1ไปเลเวล2เรียบร้อยแล้วนะครับซูมมอนแค่ตัวเดียวเองแล้วก็มีเควสขึ้นมากดข้ามไปเลยเสียครับไปที่เมนูโฮมเดี๋ยวรอโหลดดิ้งแป๊บนึงนะก็จะเป็นการพรีวิวให้ชมกันคร่าวๆเฉยๆนะครับคงไม่ได้แบบเจาะลึกอะไรนะเพราะว่าผมอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะครับเพื่อนๆนะช่วงแรกๆมันมีระบบฝึกสอนของตัวเกมอยู่แล้วนะครับว่าให้เราทำอะไรบ้างนะ
อันนี้จะเป็นบอร์ดเหมือนบอร์ดเควสนะครับเวลาเราจะทำภารกิจหรืออะไรเรามารับเควสตรงนี้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นแม่สาวน้อยที่กำลังติดภารกิจอยู่นั่นเองนี่ครับคนนี้นะโอ้โหน้องน่ารักมากคือเวลาอยู่ในเมืองต้องบอกเลยนะมือถือใครสเปคไม่ดีนะครับแลกคือ คนเยอะมากแต่ชอบเกมญี่ปุ่นอย่างนึงนะคือถ้าเป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นเลยจริงๆอ่ะเขาจะแจกของให้เราเปิดกระชาค่อนข้างดีนะครับในช่วงแรกๆอ่ะเดี๋ยวเราจะไปตรงเนี้ยวิ่งมาตรงเนี้ยเราจะมาเปิดกระชากันนะครับกระชาอาวุธอ่ะเนี่ยมีอาการกระตุกเกิดขึ้นเห็นไหมครับตอนแรกๆไม่มีนะตอนนี้มีอาการกระตุกเกิดขึ้นครับท่านผู้ชมนี่เรามาที่ตรงนี้นะครับแล้วกดคุยกับเขานะครับจะเป็นการเปิดกระชานะช่วงแรกจะเป็นกระชาอาวุธนะครับอ๋อที่ผมเล่นตัวที่ผมลองทดสอบดูนะครับผมได้ SSR นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครั้งนี้เราจะได้ SSR หรือเปล่าปึ๊บคือผมชอบฉากที่เขาเปิดกระชามันดูอลังการมากด้วยนะปึ๊บแล้วเดี๋ยวดูกระชาเรานะครับมันดูแบบพร้อมที่จะเสียตังค์นะครับเพราะว่าฉากเปิดมันดูอลังการด้วยเด็ดมาทันทีครับ SSR ไหมถ้า SSR แสดงว่าฟิกเหมือนกันหมดนะครับถ้าไม่ได้แสดงว่าเรียบร้อยนะครับ SR แสดงว่าไม่เหมือนกับที่คุยไว้นะครับก็ก่อนหน้านี้ลองเทสนะได้ SR นะครับก็ลองเพื่อนๆลองเปิดกันดูนะว่าได้ไอเทมอาวุธระดับไหนนะอันนี้ก็จะมีให้เปิดอีกมันจะเป็นเซตต่างๆนะครับเปิดเลยเปิดเลยได้ไหมเนี่ยไม่ได้เหรอข้ามครับผมสกิปคือผมจะพรีวิวทุกท่านที่ชมกันเฉยๆนะเพราะว่าผมอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกให้ชมพวกเนื้อเรื่องตัวละครอะไรแบบนี้จริงๆถ้าเล่นเกมพวกต่างประเทศอะไรแบบนี้ผมแนะนำให้หากลุ่ม Facebook ที่เขาเล่นกันอยู่นะครับจะได้แบบมีคนช่วยแปลอะไรแบบนี้อันนี้จะเป็นระบบการสวมใส่หรือการติดตั้งอุปกรณ์นั่นเองนะครับก็มาครบเซตเลยนะครับกดด้านขวาล่างทีเดียวนะครับเนี่ยมันจะมีระบบแนะนำให้เราแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่เควสที่เป็นกระดานเควสนะครับนี่เดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูสักอันนึงแล้วกันนะครับแตะไปชึบคือมันจะเป็นเมนสตอรี่นะครับแล้วก็เนื้อเรื่องย่อยข้างล่างอีกนะครับคืออย่างที่บอกไปเกมนี้คือมีเนื้อเรื่องให้ค่อนข้างน่าติดตามแต่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นมันก็ยากหน่อยนะครับสำหรับเราอะไรแบบนี้โอเคครับไปนี่ครับมาละเนี่ยทุกครั้งที่เข้ามาเล่นนะครับมันก็จะมีคัตซีนแบบเนี้ยแล้วมีเสียงแบบเหมือนเราดูอนิเมชันนะครับน่าทำเป็นซับไทยนะมันจะแหลมมากเลยนะครับตรงเนี้ยมาละสกิปต่อผมจะข้ามทุกส่วนเลยขี้เกียจรอละรอหมายถึงว่าขี้เกียจรอดูครับไม่ต้องมาคุยกับผมเยอะนะเดินไปโอเคนี่ครับก็จะมีพวกเลเวล1เลเวลอะไรแบบนี้นะครับอยู่แถวๆนี้แหละเราเดินเข้าไปในเกตนะครับแล้วก็คุยเขาแป๊บนึงไปครับมาตรงนี้นี่ครับเวลาจะสู้เหมือนเราเล่นเกมโปเกมอนหรือว่าเล่นพวก Final Fantasy นะครับก็จะมีเหมือนคล้ายๆผู้ช่วยหรือผู้เล่นอื่นเข้ามานะครับเขาเลเวล3ใช่ไหมโจมตีเลยครับเรียบร้อยครับเขาบวกอย่างเดียวเลยนะเราแบบแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยจบละเร็วๆโอเคเดี๋ยวเรากลับมาที่เมืองก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูพวกเมนูต่างๆภายในเกมนะทางด้านซ้ายตรงนี้คือตัวเกมเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นพวกเมนูต่างๆผมอาจจะไม่เข้าใจเท่าไหร่นักนะครับใช้แอปแปลมันก็แบบไม่ได้ 100% เท่าแบบภาษาจีนแปลเป็นอังกฤษหรืออะไรแบบนี้นะครับภาษาญี่ปุ่นนะจากเท่าที่ลองแปลนะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในคลิปจะเป็นการพรีวิวมากกว่านะครับถ้าเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษมาหรืออะไรแบบนี้ผมจะพอแบบอธิบายได้เข้าใจนะครับก็มันจะเป็นแนวประมาณนี้นะครับด้านขวาก็จะเป็นพวกเมนูต่างๆนะครับเมนูช็อปขายพวกเพชรอันนี้จะเป็นเมนูพวกสมใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับส่วนอันนี้เมนูแน่นอนนะครับกาชานั่นเองนะส่วนท้ายอันนี้จะเป็นคล้ายๆเมนูเควสนะครับเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับมีเควสสตอรี่แบทเทิลเทรนนิ่งนะครับอีเวนต์ก็สามารถรับเควสตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องเดินที่กระดานเควสก็ได้นะเอาเป็นว่าก็ฝากให้เพื่อนๆชมทั้งนี้แล้วกันนะครับใครสนใจก็ลองโหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอไปเล่นได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ